ท่านอานนท์ท่านคิดดีแล้วหรือที่จะลาสิกขาบทกระผมคิดแล้วคิดชอบแล้วท่านเป็นพระที่เคร่งในธรรมวินัยอย่างที่เราไม่เคยพบมาก่อนอย่าเพิ่งด่วนลาสิกขาบทเลยขอให้ท่านออกธุดงค์สู่ความวิเวกสักพักแล้วท่านก็จะได้พบกับคำตอบเกี่ยวกับปริศนาในชีวิตที่เป็นข้อกังขาในจิตของท่านเองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญจพรแสงสุขจะมาสปอยหนังเรื่องอุโมงค์ผาเมืองอุโมงค์ผาเมืองเป็นภาพยนตร์ไทยพีเรียดราม่าแนวคดีฆาตกรรมปริศนาออกฉายวันที่11กันยายนพ.ศ.2554กำกับโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นภาพยนตร์ลำดับที่10สร้างเพื่อฉลอง100ปีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและครบรอบ40ปีสหมงคลฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากบทละครของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องราโชมอนซึ่งเรื่องราวดังกล่าวอากิระคุโรซาวะได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องราโชมอนเมื่อปีพ.ศ.2493เข้าชิงรางวัลและคว้ารางวัลอีกหลายสถาบันรวมถึงรางวัลออสการ์เกียรติยศและภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปรับฟังสปอยกันได้เลยค่ะหนังจะเริ่มเรื่องมาในปีพ.ศ.2110นครผาเมืองเกิดภัยพิบัติร้ายแรงทั้งแผ่นดินไหวอัคคีภัยและโรคระบาดผู้คนล้มตายไปเกือบครึ่งเมืองหลังจากเหตุการณ์ผ่านชีวิตจนป่าคำสิงพระรับบทโดยมาริโอขอลาสิกขาพระอีกรูปเลยแนะนำให้ออกธุดงเพื่อค้นหาคำตอบให้กับชีวิตพระเดิมชื่ออานนท์บ้านอยู่เชียงแสนสมัยเป็นเนนเคยถามแม่ว่าปวดตลอดชีวิตได้ไหมแม่บอกว่าไม่ได้เพราะต้องใช้ชีวิตแต่งงานให้มีครอบครัวอานนท์ไม่อยากใช้ชีวิตแบบพี่ชายคือแต่งงานและสืบทอดกิจการครอบครัวเพราะอานนท์ได้เห็นแม่กำลังสิ้นใจในวันที่พี่สะใภ้คลอดลูกอานนท์ขอพ่อบวชให้แม่พระกลับไปที่บ้านบอกกับพี่ชายว่าคนเราไม่สามารถมองเห็นวิญญาณของตัวเองได้โดยผ่านการส่องกระจกและบอกว่าจะไปธุดงค์ที่นครผาเมืองต่อมาหลังจากที่พระได้ลาพี่ชายระหว่างทางเกิดพายุฝนคนตัดฟืนรับบทโดยหม่ำชวนพระไปหลบฝนในอุโมงค์ผาเมืองพระกับคนตัดฟืนคุยกันเรื่องที่พระจะลาสิกขาเพราะเรื่องประหารโจรป่ารับบทโดยดอมพระรู้สึกผิดที่ไม่สามารถสอนคนได้ที่นั่นพระได้เจอกับสัปเหร่อรับบทโดยพงพัฒน์ที่ได้ยินเรื่องที่พระกับคนตัดฟืนคุยกันพระกับคนตัดฟืนเป็นพยานในคดีสัปเหร่อสนใจขอให้เล่าเรื่องให้ฟังคนตัดฟืนเล่าว่าเจอผ้าของผู้หญิงกับปิ่นปักผมตกอยู่และพบศพขุนศึกรับบทโดยอนันดาถูกแทงอยู่กลางป่าส่วนพระเจอขบวนของขุนศึกกับแม่หญิงคำแก้วรับบทโดยพลอยที่เป็นภรรยาต่อมาจนป่าคำสิงที่มีคดีติดตัวหลายร้อยคดีถูกจับได้คนจับโม้ว่าจนป่าตกม้าแต่จนป่าให้การว่าเป็นเพราะดื่มน้ำเข้าไปแล้วปวดท้องจนป่ายอมรับว่าเป็นคนฆ่าขุนศึกสาเหตุเป็นเพราะลมวูบเดียวที่พัดมาจนตื่นนอนจนป่าเห็นขบวนของขุนศึกแล้วเกิดอยากได้ภรรยาของขุนศึกมาเป็นเมียจนป่าหลอกขุนศึกว่ามีดาบด้ามทองประดับเพชรพลอยให้ขุนศึกตามไปที่ถ้ำขุนศึกตามไปถูกจนป่าตีด้วยท่อนไม้แล้วจับมัดไว้จนป่ากลับมาฆ่าคนติดตามของขุนศึกแล้วหลอกภรรยาขุนศึกว่าสามีถูกงูกัดพอแม่หญิงตามไปถึงก็ถูกจนป่าขืนใจแม่หญิงขอให้จนป่าให้โอกาสขุนศึกได้กู้เกียรติแม่หญิงใช้มีดสั้นจะฆ่าตัวตายจนป่ายอมปล่อยขุนศึกจากนั้นก็ต่อสู้กันจนป่าฆ่าขุนศึกส่วนแม่หญิงวิ่งหนีหายไปต่อมาพบแม่หญิงที่วัดร้าง
แม่หญิงมาให้การพร้อมแม่ที่คอยเป็นคนรับใช้ในบ้านของขุนศึกตอนแรกแม่พยายามอวดอ้างลูกสาวตนเองแต่แม่หญิงยอมรับว่าตนเองเป็นลูกคนใช้ที่คอยตักน้ำให้ขุนศึกล้างหน้าหลังจากการซ้อมดาบจนกระทั่งโตขึ้นขุนศึกได้แม่หญิงมาเป็นภรรยาแม่หญิงพยายามทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นภรรยาของขุนศึกประมาณว่ารักและเทิดทูนขุนศึกมากแม่หญิงเล่าว่าหลังจากที่โจรป่าขืนใจเสร็จโจรป่าก็พยายามโอ้อวดตนเองว่าเป็นโจรป่าที่ยิ่งใหญ่โจรป่าจะฆ่าขุนศึกแต่แม่หญิงห้ามไว้โจรป่าจากแม่หญิงไปตัดเชือกให้ขุนศึกแต่ขุนศึกมองแม่หญิงด้วยสายตาที่เย็นชาและไม่ยอมพูดสักคำแม่หญิงทนไม่ได้เลยชักดาบจะแทงขุนศึกและแม่หญิงก็สลบไปพอตื่นมาอีกทีพบว่าขุนศึกถูกแทงแม่หญิงบอกว่าเป็นคนฆ่าขุนศึกเองจากนั้นก็วิ่งหนีไปพยายามฆ่าตัวตายก็ไม่ตายจากนั้นแม่หญิงก็มามอบตัวต่อมาคนทรงซึ่งเป็นตัวแทนของขุนศึกที่ได้ตายไปแล้วให้การว่าเป็นคนฆ่าตัวตายเองหลังจากที่โจรป่าขืนใจภรรยาแม่หญิงก็เริ่มติดใจโจรป่าแม่หญิงให้โจรป่าฆ่าขุนศึกแล้วจะยอมเป็นเมียโจรป่าถามขุนศึกว่าจะให้ทำยังไงกับหญิงผู้นี้แม่หญิงตกใจวิ่งหนีหายไปโจรป่าปล่อยตัวขุนศึกแล้วบอกว่าดีแล้วที่ไม่ต้องมีผู้หญิงแบบนั้นโจรป่าจากไปขุนศึกนั่งร้องไห้อยู่ที่นั่นจากนั้นก็ใช้ดาบแทงตัวเองฆ่าตัวตายตอนที่ยังไม่ตายรู้สึกว่ามีคนเข้ามาดึงดาบออกจากร่างทำให้ขุนศึกสิ้นใจตายตัดภาพมาในเหตุการณ์ปัจจุบันสัปเหร่อบอกว่าคนตัดฟืนนั่นแหละที่โกหกคนตัดฟืนบอกว่าผมเป็นคนจนพระบอกแล้วคนมั่งมีเท่ากันหรือมีความสัตย์พระสงสัยว่าพยานทั้งสามปากต้องมีใครสักคนพูดความจริงคนตัดฟืนบอกว่าไม่จริงสักคนคนตัดฟืนยอมเล่าเรื่องทั้งหมดคนตัดฟืนเล่าว่าเห็นขุนศึกถูกมัดที่ต้นไม้แม่หญิงนั่งหวีผมจนป่าคุกเข่าขอร้องแม่หญิงจนป่าเล่าว่าสมัยเด็กเคยหลงรักผู้หญิงที่นั่งเสลี่ยงในฝันว่าจะต้องได้ผู้หญิงแบบนั้นมาเป็นเมียจนป่าขอร้องให้แม่หญิงยอมอยู่ด้วยแม่หญิงบอกว่ามีสามีอยู่แล้วจนป่าจะฆ่าขุนศึกแต่แม่หญิงบอกให้ขุนศึกกับจนป่าดวลกันใครชนะได้ตัวเธอไปแม่หญิงปล่อยขุนศึกจนป่ากลัวขุนศึกเลยวิ่งหนีไปขุนศึกบอกจนป่าว่าไม่สู้เพราะผู้หญิงอย่างแม่หญิงไม่มีค่าพอแม่หญิงควรจะเอามีดที่ตัดเชือกเชือดคอตัวเองขุนศึกบอกว่ารู้เรื่องที่แม่หญิงมีชู้แต่ไม่ได้พูดเพราะไม่อยากขายหน้าแล้วทั้งโจรป่ากับขุนศึกก็แยกย้ายกันไปแม่หญิงใช้บรรยายหญิงร้องไห้แม่หญิงแชร์เรื่องที่ขุนศึกขี้ขลาดอ้วกแตกทุกครั้งที่ต้องออกรบด่าโจรป่าที่ขี้ขลาดกลัวขุนศึกโจรป่ากับขุนศึกกลับมาดวลกันขุนศึกพลาดท่าล้มทับดาบของตนเองตายคนตัดฟืนยอมรับว่าเป็นคนเอาดาบของขุนศึกไปเพราะต้องเลี้ยงลูก6คนในภาพมีเด็กแค่5คนคนตัดฟืนขอเด็กไปเลี้ยงพระบอกว่าพระมัวแต่คิดอยากจะสอนธรรมะให้กับคนอื่นแต่คนตัดฟืนกับสัปเหร่อช่วยสอนธรรมะให้พระจากคำให้การของโจรป่าสิงคำและแม่หญิงคำแก้วสร้างความสับสนและพิศวงงงงวยให้แก่เจ้าผู้ครองนครและประชาชนผู้มาฟังคำให้การเพราะทั้งโจรป่าสิงคำและแม่หญิงคำแก้วต่างยอมรับอย่างหน้าตาชื่นบานว่าตนเป็นคนฆ่าขุนศึกเจ้าผู้ครองนครจึงเรียกร่างทรงเข้ามาทรงเชิญวิญญาณของขุนศึกเจ้าล่าฟ้าเพื่อค้นหาความจริงแต่แล้ววิญญาณของขุนศึกกลับให้การผ่านร่างทรงว่าตนต่างหากที่ฆ่าตัวตายเอง
เหตุการณ์ทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านการพบเห็นและสนทนาของพระคนตัดฟืนสัปเหร่อภายในอุโมงค์ผาเมืองซึ่งไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าเหตุใดทั้ง3คนจึงให้การปิดบังความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด